เรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ที่คีอานูรีฟจะมีผลงานเรื่องสปีดออกมาให้ชมในปี1994ในปี1993คีอานูรีฟรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha และเขาต้องลดน้ำหนักเพื่อรับบทนี้จนผอมซีดเพื่อความสมจริงของตัวละครในเรื่องที่เขารับบทและหลังจากถ่ายทำ Little Buddha เสร็จคีอานูรีฟจึงเริ่มกลับมาเข้าคอร์สฟิตหุ่นฟิตกล้ามและลงทุนอยู่กินและฝึกอบรมกับหน่วยสวาทจริงๆถึง6สัปดาห์ด้วยกันพร้อมฝึกทักษะทุกอย่างของหน่วยสวาทตั้งแต่การต่อสู้ด้วยมือเปล่าวิธีการใช้อาวุธปืนสั้นปืนกลเล็กและปืนกลยาวและปืนยาวเพื่อความสมจริงของบทบาทที่เขาได้รับผลคือเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในยุคนั้นหรือปีที่ออกฉายทรงผมสกินเฮดในแบบคีอานูรีฟฮิตถล่มทลายทำให้วัยรุ่นทั่วโลกและวัยรุ่นผู้ชายในยุค90แห่ไปตัดผมทรงนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงประเทศไทยด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับแอคชั่นอันดับต้นๆของแจนเดบองจากผู้กำกับภาพสู่ผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นเต็มตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่67ในปี1995สาขาบันทึกเสียงและเอฟเฟกต์เสียงประกอบยอดเยี่ยมและสาขาบันทึกลำดับเสียงยอดเยี่ยมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล MTV Movie Award ในปี1995อีกด้วยในสาขาต่างๆอาทิเช่นสาขานักแสดงคู่หูยอดเยี่ยมได้แก่คีอานูรีฟและซานดราบุลล็อกสาขาดาราดาวร้ายยอดเยี่ยมได้แก่เดนนิสฮอปเปอร์และรวมไปถึงสาขาฉากแอคชั่นและการต่อสู้ยอดเยี่ยมด้วยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล Prestige หรือ BAFTA Academy Film Award หรืองานศิลป์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในสาขาการถ่ายทำฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมและสาขากำกับเสียงประกอบยอดเยี่ยมอีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Speed เร็วกว่านรกในปี1994นำแสดงโดยคีอานูรีฟซานดราบุลล็อกเดนนิสฮอปเปอร์และรวมด้วยเจฟฟ์ดาเนียลกำกับการแสดงโดยแจนเดบองอำนวยการสร้างโดยบริษัท 20th Century Fox ออกฉายครั้งแรกวันที่10มิถุนายน2537หรือปี1994